วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับผู้ชมครับขณะนี้คุณผู้ชมกับผมติดต่อสื่อสารผ่านกันทาง True V Room ครับช่องทางที่จะทำให้เรานั้นใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นครับสัปดาห์นี้ครับผมมีเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจกับสนามบินดอนเมืองหรือท่าอากาศยานดอนเมืองครับหลังจากนี้ต่อไปหลังจากที่รัฐบาลนั้นได้เปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวก็รวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยครับมีภาพนะครับที่หลายคนผ่านสนามบินในช่วงนี้แล้วก็เกิดความประทับใจส่งถึงนะครับหลายท่านอยากไปชมให้เห็นกับตานั่นก็คือนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของสนามบินดอนเมืองครับเป็นนิทรรศการ100ปีท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งจัดขึ้นไม่นานนี้เองครับผมก็เลยอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมนั้นถ้ามีโอกาสไปที่สนามบินดอนเมืองจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมกันเพราะว่าจะได้ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์รวมถึงมีจุดเช็คอินที่ถ่ายภาพสวยๆหลายมุมเลยทีเดียวครับวันนี้ครับคนที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของการจัดงานเทศกาลครั้งนี้ต้องขอต้อนรับนะครับท่านผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองเรืออากาศตรีธานีช่วงชูซึ่งอยู่ในรายการกับเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีพิธีกรแล้วก็ผู้รับชมและรับฟังทางบ้านทุกท่านครับครับขอบคุณครับพี่ธานีครับที่ให้เกียรติรายการรักเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งครั้งก่อนนั้นเราเคยคุยกันกับพี่ธานีเมื่อตอนที่เป็นผู้บริการท่าอากาศยานที่ภูเก็ตนะครับตอนนั้นเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ถูกต้องนะครับครับผมครับวันนี้ได้คุยกันเรื่องภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปรอบหนึ่งแล้วครับวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องที่น่าสนใจก็เลยอยากจะให้พี่ธานีเนี่ยได้มาเล่าให้พวกเราฟังเพราะว่ามีคุณผู้ชมหลายคนนะครับที่รู้จักกับผมเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้ผ่านไปที่สนามบินดอนเมืองนะครับไปขึ้นเครื่องเนี่ยมีเวลาก็จะได้มีโอกาสไปชมนิทรรศการเขาบอกว่าเป็นนิทรรศการ100ปีท่าอากาศยานดอนเมืองน่าสนใจมากแล้วก็มีจุดถ่ายรูปเช็คอินมากมายหลายมุมทีเดียวครับอยากให้พี่ธานีเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของนิทรรศการ100ปีท่าอากาศยานดอนเมืองครั้งนี้หน่อยครับว่ามีความเป็นมาเป็นอย่างไรครับครับก็ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ที่เกิดขึ้นมา107ปีแล้วปีนี้ก็จะย่างเข้าขวบ108ปีนะครับครับซึ่งเราเป็นท่ายานพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ยังเปิดให้บริการอยู่จนทุกวันนี้ซึ่งมีอายุยาวนานที่สุดในโลกครับที่ต้องประทับใจก็คือเป็นท่ายานเชิงพาณิชย์ที่ยังคงให้การบริการที่ยาวนานที่สุดในโลกนะครับนี่จะเป็นการเฉลิมฉลองประกาศสัปดาห์แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นแล้วสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการให้บริการของท่าอากาศยานเราจึงได้จัดนิทรรศการครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการเล่าถึงประวัติศาสตร์ของท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่เก่าแก่ให้ชนรุ่นหลังและพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการได้รับทราบนะครับนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศและความประทับใจในการเดินทางสำหรับผู้โดยสารที่มาใช้บริการเพราะว่าจุดที่เราจัดนิทรรศการเนี่ยในบริเวณเพียร์4เดินไปเพียร์5เนี่ยเส้นทางอาจจะยาวไกลอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายในการที่จะ เดินจากเพียร์4ไปเพียร์5เพราะฉะนั้นถ้าเราจัดนิทรรศการตรงบริเวณนี้มันสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้โดยสารแล้วก็มาใช้บริการอาจจะเข้าไปเซลฟี่หรือไปเช็คอินตอนนี้อยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับแล้วก็มาดูภาพประวัติศาสตร์ย้อนหลังสมัยแรกๆที่กิจการการบินในประเทศไทยได้เกิดนะครับครับโอ้โหก็เลยคิดว่าเมื่อรัฐบาลมีนโยบายที่จะ เปิดประเทศและก็ส่งเสริมให้คนไทยได้ไทยเที่ยวไทยแล้วมีกิจกรรมอันนี้เพื่อก็ให้คนไทยได้มีความผ่อนคลายในการท่องเที่ยวแล้วก็มาใช้บริการอยู่ในท่าอากาศยานได้อย่างเพลิดเพลินจำเริญตานะครับผมเห็นชื่อนิทรรศการนะครับใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Dream นะครับ Journey The History of Dawn Mueang Airport ก็เรียกว่า
มีปฐมบทนะครับแบ่งสัดส่วนของการแสดงเทศกาลออกเป็นจุดๆเป็นโซนๆซึ่งน่าสนใจอย่างที่ท่านผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองเล่าให้ฟังว่าเป้าหมายหลักๆเนี่ยก็ต้องการให้พี่น้องประชาชนนะครับที่เดินทางผ่านสนามบินดอนเมืองเนี่ยครับได้รับรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ขนนี้เนี่ยนะฮะกว่าจะมาเป็นสนามบินดอนเมืองร้อยกว่าปีเนี่ยมีจุดเริ่มต้นการบินในปฐมบทของประเทศไทยอย่างไรและสิ่งหนึ่งที่สำคัญผมเชื่อว่าก็เป็นการรองรับเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวด้วยและอีกอันหนึ่งก็คือภาพลักษณ์ของท่าอากาศยานดอนเมืองเองนะครับโซนที่แบ่งเนี่ยบอกว่าแบ่งเป็น5โซนนะครับมีทั้งโซนที่เกี่ยวข้องกับห้องโดยสารของเครื่องบินโซนปฐมบทการบินอาคารประวัติศาสตร์นะซึ่งเด็กรุ่นเก่าเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วนะครับแล้วก็มีเครื่องบินที่เป็นเครื่องบินที่เราสั่งซื้อมาแล้วทั้งนิโอปอร์และเบรเก้นะครับเดี๋ยวให้เล่าทีละห้องเลยครับจุดแรกที่เป็นห้องโดยสารเครื่องบินที่หลายคนเนี่ยไปถ่ายรูปกันเยอะเนี่ยนะครับมันอยู่ตรงส่วนไหนของอาการผู้โดยสารครับที่ท่านบอกว่าเป็นเพียที่เดินทางจากการเชื่อมต่ออาคารกันเนี่ยฮะครับก็จุดที่เราจัดแสดงนิทรรศการก็อยู่ระหว่างทางเดินจากเพีย4ไปเพีย5เราก็แบ่งนิทรรศการออกเป็นทั้งหมด5โซนนะครับโซนที่1ก็จะเป็นในเรื่องของดีมเจอร์นี่ก็เป็นเริ่มต้นของการบินของประเทศไทยซึ่งก็เป็นความฝันของคนหลายๆคนที่อยากจะเห็นมนุษย์ได้เดินทางโดยอากาศซึ่งการของมนุษย์โดยเฉพาะการเดินทางโดยอากาศนั้นเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งหลายๆคนอาจจะฝันแล้วก็ว่าวันหนึ่งจะต้องเดินทางโดยอากาศให้ได้หรือขึ้นเครื่องบินให้ได้หลายคนวันนี้อาจจะยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินเลยด้วยซ้ำนะครับครับครับจุดแรกเนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปชมมาเป็นจุดที่คนเนี่ยจะถ่ายรูปกันเยอะที่สุดเพราะว่าจำลองเหมือนในห้องโดยสารมากเลยครับใช่ครับเราเอาเก้าอี้ผู้โดยสารเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมือนห้องเครื่องในอากาศยานมาแสดงให้ผู้โดยสารได้เข้าไปสัมผัสหรือนั่งบนเก้าอี้เครื่องบินในสมัยเริ่มต้นของเครื่องบินเชิงพาณิชย์ได้ทำการบินข้ามจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งเพื่อได้สัมผัสว่าเมื่อก่อนเก้าอี้เครื่องบินเป็นแค่นี้เพื่อให้ทุกท่านได้ไปถ่ายรูปหรือเซลฟี่หรือไปเช็คอินว่าครับนี่อยู่ในห้องเครื่องผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็เป็นจุดแรกนะครับนี่แค่จุดเริ่มต้นแรกนี่ก็น่าสนใจแล้วนะครับนะพอถัดไปนะฮะเป็นปฐมบทการบินของสยามเป็นการคัดเลือกเหตุการณ์สำคัญมาเลยใช่ไหมครับของการบินของไทยถูกต้องครับเราโซนที่2จะเป็นเรื่องของปฐมบทของการบินของสยามเราก็ได้มีการเล่าเรื่องราวและตำนานและประวัติศาสตร์ของทางด้านการบินของประเทศไทยโดยเราได้นำภาพเก่าๆของบรรพบุรุษทางด้านการบินของประเทศไทยเราเนี่ยครับเสนอโดยเริ่มตั้งแต่พระราชดำรัสของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพระประชานาถซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้วางรากฐานของกองทัพอากาศด้วยครับเป็นบิดาทางด้านการบินด้วยเนี่ยนะครับท่านได้ดำริอยากจะให้นำอากาศยานเข้ามาในประเทศไทยเพราะฉะนั้นสนามบินดอนเมืองก็มีท่านเป็นบุพการีแล้วก็เป็นบิดาแล้วก็เป็นผู้สร้างครับก็เรียกว่าวางรากฐานกิจการการบินของประเทศเลยนะครับนะฮะผมเห็นมีอันนึงที่คุณผู้ชมถ้ามีโอกาสไปไม่ควรพลาดเพราะว่ามันเป็นการแสดงนิทรรศการที่มีชีวิตผ่าน projection mapping ฮะที่เป็นห้องฉายภาพใช่ไหมครับท่านครับครับผมครับก็โซนนี้ที่ผมพูดไม่ออกพูดแล้วน้ำตาจะไหลก็เพราะว่า มันเป็นถ้าทุกวันนี้เราไม่มีท่านไม่มีบุพการีที่สร้างคุณประโยชน์ทางด้านการบินมาประเทศไทยเราก็คงจะไม่สามารถ
สู้กับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียหรืออาเซียนได้ทางด้านการบินเราหรือท่าอากาศยานเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้หรือในภูมิภาคนี้นะครับก็ได้ซึ่งเป็นผู้สร้างท่าอากาศยานสร้างอากาศยานหรือสร้างกองทัพอากาศซึ่งพูดไม่หมดนะครับท่านเป็นทางด้านการแพ้เลยครับครับผมมีข้อมูลเพิ่มเติมครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมีนายทหารบก3ท่านนะครับได้รับการคัดเลือกนะครับไปศึกษาวิชาการบินที่ประเทศฝรั่งเศสนะท่านแรกนายพันตีหลวงศักดิ์สัญญาวุฒินะท่านที่2นะครับนายพันตีหลวงอาวุธสิกิตรนะครับแล้วก็ท่านที่3ครับร้อยเอกทิพย์เกียรติทัศน์นะครับ3ท่านเนี่ยครับนะเดินทางไปเรียนการบินที่ฝรั่งเศสก็ไปสะสมประสบการณ์นะครับการเป็นนักบินแล้วก็นำเทคโนโลยีการบินนะครับเรียกว่ากลับมาสร้างรากฐานที่ประเทศไทยโดยมีพระบิดาของทัพอากาศสมเด็จพระเจ้าจักรพงศ์ภูมินาถเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูมินาถกรมหลวงพิศนุโลกประชานาถพระบิดาของทัพอากาศเนี่ยเป็นผู้วางรากฐานอย่างที่ท่านผู้ในการท่าอากาศยานดอนบนบอกนะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่อยากให้หลายท่านนะครับโดยน้องเยาวชนเนี่ยได้ไปเห็นนะครับเพราะว่าการเรียนการบินยังต่างประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการฝึกบินก็ต้องใช้ภาษาซึ่งไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยนะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็เครื่องบินเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่คนไทยบินได้ด้วยตัวเองถูกต้องไหมครับท่านผู้ในการครับถูกต้องครับคือสิ่งที่เป็นตำนานที่ท่านพิธีกรได้กล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่บุพการีทั้ง3ท่านแล้วก็พระบิดาแห่งทางด้านการบินได้สร้างสมมาไว้ให้พวกเราจนถึงวันนี้นะครับครับจากจุดนี้นะครับถ้าเดินต่อไปอันนี้เนี่ยครับจะเห็นภาพซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นอาคารจำลองโอ้โหเรียกว่าสวยงามเป็นสีเหลืองๆผมจำได้ตอนเด็กๆนะครับอยากไปยืนอยากไปเดินเพราะมันเป็นอะไรที่เป็นความฝันคือคนที่ไปตรงนี้นะครับแล้วออกประตูจากตรงนี้ไปก็คือการได้ขึ้นเครื่องบินถูกไหมครับถูกต้องครับโซนที่3เป็นโซนของท่าอากาศยานแห่งแรกที่ทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือในสมัยนั้นเขาเรียกว่ากรมการบินพลเรือนหรือท่าบริษัทหรือท่าอากาศยานไทยจำกัดนะครับครับซึ่งเมื่อก่อนเราก็ยังเป็นกรม1ที่ขึ้นตรงต่อกองทัพอากาศแล้วก็ย้ายออกมาเป็นรัฐวิสาหกิจจากรัฐวิสาหกิจเราก็มาแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปัจจุบันเหลืองที่ท่านว่าเนี่ยนะครับก็ครับเนี่ยพระโจทย์อยู่ในหน้าจอเลยครับที่ผมเห็นอยู่เนี่ยฮะเป็นกำจำลองเหมือนมากเลยครับเรียกว่าใครที่เคยลุกยุคคุณพ่อคุณแม่ไปเนี่ยนะฮะอายุคนที่มีอายุหน่อยก็จะจำบรรยากาศได้เพราะว่าเวลาไปส่งลูกหลานไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเขาไปกันเป็นสิบสิบคนเลยครับท่านนะครับใช่ครับตึกเรืองเนี่ยจะเป็นยุคในปี2500ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคแรกๆที่มีการเดินทางไปต่างประเทศกันเวลามีญาติพี่น้องหรือใครไปเดินทางไปต่างประเทศก็จะเหมารถ รถสองแถวนะครับมาส่งมาคล้องพวงมาอะไรกันมาโบกมือมารับกันมาส่งกันร้องไห้กันอยู่หน้าตึกเนี่ยแหละครับแล้วก็ผมครับผมจำได้ครับพี่ธานีครับมีจุดอันหนึ่งครับที่ทำเป็นโซนสำหรับออกไปส่งนะเดินออกไปแล้วไปมองดูเครื่องบินด้วยครับใช่ครับอันนั้นก็จะเป็นโซนจุดเขาเรียกว่าจุดชมวิวคือคนที่ไม่มีโอกาสได้ไปส่งภายในอาคารผู้โดยสารก็ขอให้ได้ไปเห็นพี่น้องหรือลูกหลานได้โบกมือกันเมื่อเห็นเครื่องบินนั่นเทคออฟออกจากประเทศไทยไปเราก็มีจุดชมวิวอยู่บริเวณชั้น4ของอาคารหลังเนี้ยนะครับนะครับก็อยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับถ้ามีโอกาสนะไปเลยครับเพราะว่ามันเป็นภาพอาคารประวัติศาสตร์จริงๆนะผมบอกชื่อทีนะเป็นอาคารประวัติศาสตร์ท่าอากาศยานดอนเมืองนะในสมัยจุดเริ่มต้นแรกปี2500เลยกว่าจะมาเป็นอาคารหลังใหม่ตรงนี้นะครับถัดมาครับก็เห็นเด่นเลยเป็นรูปเครื่องบินปีกชั้นเดียวเป็นเครื่องบินอะไรครับครับก็โซนที่4กับโซนที่5เนี่ยเราได้นำเครื่องบินนิ
เออปอนะครับรุ่นปีกชั้นเดียวนะครับโดยความสำคัญของเครื่องบินลำนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เป็นเครื่องบินที่นำมาฝึกบินที่สนามม้าวังสระปทุมเนี่ยนะครับก่อนย้ายไปก่อนย้ายมาที่ดอนเมืองในวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2456นะครับอันนี้จำลองมาได้เรียกว่าเหมือนจริงเลยนะครับพี่ธานีครับผมเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนมากๆแล้วก็เครื่องบินนี้ปอที่ท่านว่าเนี่ยเป็นเครื่องบินปีกชั้นเดียวเนี่ยนี่ครับเป็นจุดที่ผมว่าหลายท่านไม่ควรพลาดที่จะต้องไปถ่ายรูปส่วนเครื่องบินเบเก้นะครับเป็นเครื่องบินปีก2ชั้นและที่สำคัญไอ้ตรงเครื่องบินเบเก้วันนั้นท่านได้มีการสาธิตเรื่องของการสแกน QR code ข้อมูลเครื่องการบินเหรอครับใช่ครับเราตรงเครื่องบินปีก2ชั้นเนี่ยนะครับเรามี QR codeเพื่อให้ผู้โดยสารหรือผู้มาใช้บริการได้เข้าไปสแกนเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมของอากาศยานลำนี้นะครับในแบบvirtual reality ได้360องศานะครับท่านสามารถเข้าไปสแกนแล้วเข้าชมได้อย่างลึกซึ้งเห็นทุกซอกทุกมุมของอากาศยานลำนี้แล้วก็นิทรรศการครั้งนี้ด้วยนะครับโอ้โหนะครับต้องบอกว่าเป็นนิทรรศการที่มีชีวิตจริงๆหลายภาพนะครับเมื่อกี้ทีมงานอินเสิร์ตภาพขึ้นมาให้ชมเนี่ยก็เป็นภาพที่หายากผมยังมีความประทับใจอยู่อันนึงเลยครับพี่ธานีครับที่ได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองก็คือบัตรโดยสารสมัยก่อนนู้นนะครับโอ้ยังเก็บไว้เลยนะฮะยังมีบรรพบุรุษของบริษัทท่าอากาศยานไทยเรายังเก็บไว้แล้วเราก็ไปติดต่อขอมาเพื่อเอามาแสดงให้เห็นว่าท่านจะเห็นว่ายังมีใบภาษีใบภาษีสนามบินนะฮะติดอยู่กับบัตรโดยสารหรือบอร์ดิ้งพาสอยู่เหมือนสมัยที่เดินทางนั่นเองก็เอาละครับก็ฝากไว้นิดนึงครับว่ายังไงก็อย่าดูเพลินจนตกเครื่องกันแล้วกันนะฮะครับข้อมูลประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่สำคัญนี่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศถูกต้องไหมครับใช่ครับผมกองทัพอากาศแล้วก็โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศเนี่ยครับก็เจ้ากรมกิจการพลเรือนท่านได้สนับสนุนทั้งข้อมูลทั้งเอกสารบางอย่างให้กับทางท่าอากาศยานดอนเมืองเรามารวบรวมแล้วก็จัดนิทรรศการซึ่งก็ขอกราบขอบพระคุณทางกองทัพอากาศแล้วก็เจ้ากรมกิจการพลเรือนกองทัพอากาศแล้วก็พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศเป็นอย่างสูงที่มีส่วนสำคัญที่ช่วยสืบสานตำนานนิทรรศการอันนี้ซึ่งเราจะติดตั้งไว้ให้พี่น้องผู้โดยสารได้มาชื่นชมเนี่ยเป็นระยะเวลา2ปีจนถึงประมาณครับก็ประมาณกลางเดือนกลางปี2566เราถึงจะยุติหรือเก็บไปเพราะฉะนั้นในห่วงนี้ถ้าใครเดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองก็อย่าได้พลาดโอกาสครับ เอาละครับวันนี้ไหนๆคุยกับพี่ธานีเกี่ยวกับเรื่องของท่าอากาศยานดอนเมืองผมขออนุญาตถามถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะครับในณขณะนี้ขณะที่เราคุยกันเนี่ยเราบันทึกเทปในวันที่8นะครับพฤศจิกายนเนี่ยก็เปิดประเทศมาได้สัก7-8 วันแล้วนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวที่เข้าออกเนี่ยนะครับเป็นไปตามประมาณการไหมครับพี่ธานีครับก็เป็นไปตามประมาณการครับคือเราประมาณการไว้ว่าเมื่อเปิดประเทศเนี่ยเราประมาณเที่ยวบินไว้ว่าประมาณ200เที่ยวบินต่อวันผู้โดยสารเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 ถึง 25,000 คนต่อวันแต่ณขนาดวันนี้นะครับเที่ยวบินอยู่ที่209เที่ยวบินต่อวันแล้วก็ผู้โดยสารอยู่ที่22,000คนเศษต่อวันแล้วแล้วก็คิดว่านิทรรศการในครั้งนี้แล้วก็การเปิดประเทศในครั้งนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้คนไทยได้ผ่อนคลายได้เที่ยวแล้วก็ได้เดินทางไปมาสู่กันนะครับมันก็จะทำให้เศรษฐกิจหรือธุรกิจทางด้านการบินเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับได้ฟื้นกลับมามีรายได้กันแล้วก็มีค่ามี
การประกอบอาชีพสามารถเลี้ยงชีพต่อไปได้ในอนาคตภายใต้สถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับครับในเรื่องของมาตรการการคัดกรองดูแลเรื่องของผู้โดยสารโควิดอันนี้เตรียมพร้อมขนาดไหนยังไงครับโอ้ทางสนามบินดอนเมืองเราเตรียมพร้อม 100% ในเรื่องของการคัดกรองเลยนะครับเพราะเรามีความตั้งใจที่จะให้ผู้มาใช้บริการเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นแล้วเกิดความสบายใจเมื่อเดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองเราเพราะว่าหากได้เดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองเราแล้วไม่ว่าจะเดินทางเข้ามากรุงเทพผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองก็สามารถไปท่องเที่ยวต่อได้อย่างสบายใจเมื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือจะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดถ้าเดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองเราก็ไปต่อได้อย่างสบายใจครับถ้าเรามีการคัดกรองอย่างเข้มแข็งแล้วก็อย่างเชื่อมั่นแล้วผู้มาใช้บริการไม่ว่าจะสายการบินหรือนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่จะสัญจรไปมาผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองก็จะเกิดความประทับใจเกิดความเชื่อมั่นว่าเราไม่มีการแพร่เชื้อหรือไม่นำเชื้อไปแพร่กระจายต่อในที่ต่างๆครับเอาละครับในโอกาสนี้ครับอยากให้พี่ธานีครับได้เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่ใช้สนามบินดอนเมืองท่าอากาศยานดอนเมืองอาจจะต้องเผื่อเวลานิดนึงครับเพื่อเข้ามาชมนิทรรศการครับเชิญเลยครับครับก็อย่างที่ท่านพิธีกรได้แซวไปนะครับว่า อย่าเพลิดเพลินการนิทรรศการเราจนตกเครื่องบินครับเพราะว่าตอนนี้มีหลายรายแล้วเหมือนกันที่ตกเครื่องบินเพราะมัวแต่เซลฟี่แล้วก็เช็คอินใน5โซนของนิทรรศการเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมขอถือโอกาสนี้นะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้มาใช้บริการณท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับมาเที่ยวชมนิทรรศการทั้ง5โซนของเราเพื่อได้ระลึกถึงประวัติศาสตร์ทางด้านการบินเพื่อสืบสานตำนานกิจการการบินของประเทศไทยว่าได้มีพื้นฐานแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่น่าภูมิใจมาอย่างไรบ้างในตลอดระยะเวลา100ปีที่ผ่านมาครับครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรตินะครับรายการรักเมืองไทยโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสได้คุยกับพี่ธานีอีกนะครับขอบคุณอย่างสูงครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจไปกับท่าอากาศยานดอนเมืองนะครับสนามบินนานาชาตินะครับที่มีอายุเก่าแก่ร้อยกว่าปีและยังคงเป็นสนามบินพาณิชย์ที่รับใช้นะครับดูแลผู้โดยสารมาอย่างยาวนานจนถึงทุกวันนี้ก็ขอเชิญชวนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับกับเทศกาล Dream Journey The History of ดอนเมือง Airport ครับนิทรรศการมีชีวิตพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจมีภาพต่างๆหาดูได้ยากและจุดถ่ายภาพที่จะเซลฟี่เช็คอินอีกมากมายครับวันนี้เสียดายเหลือเกินเวลาหมดแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ